ของมณฑลทหารบกที่39ค่ะได้ตรวจความพร้อมของการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ค่ะพันเอกวัชรพงษ์แก้วแจ้งรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่39รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39ค่ะท่านได้เป็นผู้แทนในการตรวจความพร้อมของการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะพร้อมกับกำลังพลคุณดูสิคะเตรียมความพร้อมด้วยไม่พอนอกจากเป็นกำลังพลแล้วก็ยังเป็นจำพวกของเครื่องจักรกลต่างๆด้วยนะคะของจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองประกอบไปด้วยทั้งกำลังพลจะเป็นเครื่องมือด้วยหรือยุทโธปกรณ์ยานพาหนะและรวมทั้งชุดแพทย์ของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยนะคะเขาจัดเตรียมความพร้อมอยู่ที่บริเวณลานพื้นแข็งหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่39ค่ะครับผมซึ่งการตรวจความพร้อมในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบกเพื่อที่จะมีความพร้อมในการปฏิบัติรวมทั้งการใช้ยุทโธปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไปเพราะว่าแบบนี้แหละเวลาที่เขามีอุทกภัยเกิดขึ้นหรือว่ามีเหตุเกิดขึ้นนะครับพี่ๆทหารนะก็จะลงไปในพื้นที่รวดเร็วที่สุดด้วยแล้วก็ยิ่งมีความมาฟิตซ้อมกันแบบนี้นะในเรื่องของยุทโธปกรณ์ต่างๆใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนถูกต้องเลยค่ะกำลังที่นอกจากจะเป็นรั้วของชาติแล้วก็ยังเป็นกำลังพลที่ดีที่ช่วยเหลือประชาชนยามเดือดร้อนด้วยนะคะ